สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวสดนะฮะไม่ได้เอาไปต่อก็จะรีวิวเกี่ยวกับเรื่องสมบัตินะฮะก็เห็นมีหลายคนแบบอยากรู้เหลือเกินว่าสมบัติใส่ยังไงใส่แบบไหนก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันแล้วกันอันดับแรกนะฮะก่อนเราจะเรียนรู้เรื่องสมบัติเราต้องไปเรียนรู้เรื่องสเตตัสกันก่อนเลยนะฮะก็สเตตัสนะฮะเปิดมาฮะตรงหน้าต่างใส่อุปกรณ์ก็เปิดมาเลยฮะก็มีกล้ามเนื้อสมดุลลมหายใจลมปานพลังกายตามที่เราเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็มีหลบลีกผนึกกำลังปัดป้องภายนอกป้องกันภายนอกนะฮะอันนี้ค่าสถานะนะหรือสเตตัสนั่นเองช่องบนผมจะไม่อธิบายแล้วกันเพราะเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วก็มีเลือดมีกำลังภายในมีชาตุเบากำลังครบอิ่มค่า pK ปริมาณแอลกอฮอล์ต้านหนาวต้านทนร้อนนะฮะมาหน้าตากำลังนะฮะก็เริ่มจากวิชาภายนอกก่อนนะวิชาภายนอกพลังระยะประชิดเพื่อนๆสงสัยกันแน่พลังระยะประชิดก็คือดาเมจต้นของเรานั่นเองดาเมจภายนอกของเรานะฮะแม่นยำภายนอก520ก็เป็นเปอร์เซ็นต์เรทการโจมตีนะเป็นดาเมจนั่นแหละรวมกันแล้วก็คริติคอลภายนอกอันนี้คือเรทคินะฮะแล้วก็พลังระยะไกลอันนี้คือสำหรับพวกที่เล่นโซ่ดึงปั่นหรืออาวุธลับนั่นเองนะฮะเป็นพวกอาวุธลับลูกดอกทั้งหลายโซ่ทั้งหลายนะฮะต่อไปก็เป็นกำลังภายในเป็นวิชาพลังภายในนะฮะวิชาพลังภายในแม่นยำภายในคริติคอลภายในสามอย่างนี้จับมารวมกันแล้วก็ความทนทานการปัดป้องนะฮะอันสุดท้ายเป็นป้องกันภายในนะฮะเป็นเรื่องของการป้องกันนั่นเองป้องกันภายในป้องกันแข็งก้าวป้องกันอ่อนหยุนป้องกันหยินป้องกันหยางสลายกำลังภายในนะฮะป้องกันแข็งก้าวนี่ก็หมายถึงป้องกันสายภายนอกนั่นเองนะฮะอ่อนหยุนก็เป็นสายภายในประเภทหยินอ่อนนะฮะอันนี้ป้องกันธาตุหยินธาตุหยางนะฮะนี่ก็เป็นสลายกำลังภายในก็คือลดดาเมจการโจมตีภายในนั่นเองเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะฮะเราก็จะมาดูด้านสมบัตินะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเรื่องสมบัติก็เรามาเข้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับคริติคอลภายนอกภายในก่อนแล้วกันบางคนนะบางคนเนี่ยคิดว่าไอ้คริติคอลภายนอกนี่มันเกิดจากสมดุลจริงก็ไม่ใช่นะฮะคริติคอลนะฮะมันเกิดจากกล้ามเนื้อนะฮะสายสำหรับสายภายนอกกล้ามเนื้อล้วนๆนะฮะส่วนสมดุลนี่เป็นแค่ดาเมจพิเศษเพียงเล็กน้อยที่เอาไปบวกนะแต่มันจะเพิ่มเรทหลบแล้วก็เพิ่มแม่นยำกำลังภายนอกนะฮะก็คือเรทคีนั่นแหละให้เราแต่คีย์ที่ข้อหลักก็คือกล้ามเนื้อล้วนๆนะฮะสำหรับสายภายนอกภายในนะฮะภายในก็จะเป็น2ค่ารวมกันก็คือลมหายใจกับลมปานดาเมจจะหนักไปที่ลมหายใจลมปานจะเป็นตัวช่วยให้คีย์แรงขึ้นนะฮะข้อนี้เลยบวกแม่นยำบวกกำลังภายในคริติคอลกำลังภายในสูงสุดป้องกันวิชาภายในสูงสุดฟื้นฟูกำลังภายในเร็วขึ้นนะฮะไอตัวนี้ก็บวกป้องกันภายในด้วยยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งมีพลังป้องกันภายในเยอะส่วนพลังกายก็จะเป็นซัพพอร์ตในเรื่องของเลือดและแล้วก็การฟื้นฟูเลือดและก็ความทนทานรับดาเมจความเสียหายภายนอกนะฮะก็เดี๋ยวเรามาใช้ไขตัดไล่ดูเลยนะไขตัดเพื่อนๆควรจะไปหาซื้อไว้ใช้ครับไอ้พวกไขตัดจำเป็นเหมือนกันนะก็ไอ้ผมยังไม่มีก็กล้ามเนื้อสมดุลถ้ายังไม่มี
ก็เดี๋ยวเรามาดูฮะผมจะโยกย้ายจากกล้ามลมปานก่อนแล้วกันนะจะได้ดูค่ากันเลยว่ามันมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราสลับกล้ามเนื้อที่เป็นสเตตหลักผมอะให้เป็นลมปานเราจะบวกไอ้ป้องกันภายในมากแค่ไหนก็ลากลงมาก่อนก็สำหรับไขตัดนะฮะหมดใช้1ครั้งจะต้องเสียค่าฝึกฝนนะฮะในนี้ก็ระบุไว้ว่าต้องสูญเสียค่าฝึกฝน 15,000 หน่วยนะฮะกด1ครั้งนะฮะปึ๊บมันก็จะอยู่30นาทีเนี่ยฮะผมกดไขตัดเลยนะเลือดลดลง500มาดูที่ป้องกันภายในเพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวกดออกดูก่อนตอนแรก511นะพอเรากดไขตัดปุ๊บเพิ่มมาเยอะมากแล้วก็เพิ่มแม่นวิชาภายในเพิ่มคิดข้อภายในเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะพลังยับประชิดลดอย่างเห็นได้ชัดคิดข้อก็ลดอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเพราะถ้าเรายิ่งอัพลมปานเยอะนะฮะเราก็ยิ่งโดนวิชาภายในตีเข้าเบาขึ้นนะฮะสำหรับปานที่โดนวิชาภายในเบามากๆนี่ก็จะเป็นรวมศูนย์กับฝืนชะตาที่เน้นลมปานเป็นหลักนะฮะเรามาดูเรื่องของลมปานไปแล้วนะฮะต่อไปเราจะมาดูเรื่องของสมดุลพลังกายเราจะมาดูกันว่าผนึกเราจะเพิ่มขึ้นไหมป้องกันภายนอกจะเพิ่มขึ้นไหมนะสมดุลล้มป้านไอ้สมดุลพลังกายนะขอโทษทีปึ๊บเดชหลบลดลงความทนทานการปัดป้องเพิ่มขึ้นแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเพิ่มเลือดขึ้นมาแค่300ก็ไม่ต่างเท่าไหร่เพิ่มผนึกขึ้นมานิดหน่อยนะฮะเมื่อเราเข้าใจในจุดนี้กันแล้วผมจะไปอธิบายเรื่องกล้ามเนื้อสมดุลกับลมหายใจนะเพราะว่าเราน่าจะเข้าใจอยู่แล้วกล้ามเนื้อก็คือขี้ภายนอกหรือชุดวิชาภายนอก3ค่าพลังระยะประชิดแม่นภายนอกคิดข้อภายนอก3อย่างนะฮะจะมีหลักสมดุลก็แม่นภายนอกแล้วก็พลังระยะไกล2อย่างแล้วก็เรทหลบนะฮะเรทหลบตรงนี้แล้วก็ผนึกเพิ่มนิดหน่อยต่อไปเป็นลมหายใจก็เพิ่มพลังวิชาภายในแม่นยำภายในแค่นั้นแล้วก็เพิ่มมานานะฮะต่อไปสมบัตินะฮะสมบัติก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือภายนอกกับภายในนะฮะแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะสมบัติอย่างผมได้ดูชิ้นนี้ก่อนผมชิ้นนี้ของผมก็บวกความเสียหายคิดข้อหักลบ 11% นั่นก็คือเราจะได้รับผลเสียจากดาเมจที่เป็นคริติคอลลดลง 11% นะฮะต่อไปเป็นเพิกเฉยป้องกันหินอ่อนก็คือเราจะโจมตีโดยไม่สนใจพลังป้องกันหินอ่อนนะฮะก็ไม่สนป้องกันภายในนั่นเองนะฮะก็เป็นวิชาภายในนั่นแหละใช้วิชาภายในตีจะไม่สนใจพลังป้องกันภายในก็คือไม่คิดค่าป้องกันภายในธาตุหินอ่อน23หน่วยต่อไปเป็นอัตราฟื้นฟูเลือดลมบวก36ก็คือเพิ่มอัตราฟื้นฟูเลือดลมให้เราจากของเดิมก็บวกอีก36ก็เป็นจาก125นะบวกมาอีก
36ก็เป็น161ในทุกๆ4วินาทีต่อไปโอกาสคริติคอลลดลง 2% นั่นก็คือจะทำให้คู่ต่อสู้ของเรามีโอกาสคริติคอลน้อยลง 2% นะฮะก็สมมุติว่าเขามีโอกาสคริติคอลอยู่ 10% เราใส่สมบัติชิ้นนี้เข้าไปสมบัติที่มีโอกาสคริติคอลเกิดคริติคอลลดลง 2% เนี่ยก็ทำให้เขาโอกาสคริติคอลของเขาหายไปอ่ะ 2% เหลือแค่8ต่อไปเป็นความเสียหายโจมตีกำลังภายนอกอันนี้คือคริภายนอกนะฮะเพิ่มความเสียหายคริติคอลภายนอกให้เรา 14% ต่อไปเพิกเฉยการป้องกันสำหรับกำลังภายนอกบวก103นะฮะก็คือเราจะไม่สนใจไอ้ตัวเนี้ยป้องกันภายนอกเนี่ยฮะเราจะลดไปเลยจาก 5,600 ใช่ไหมเขาบอกมี 5,600 ถ้าผมเจอคู่ต่อสู้ที่ใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเพื่อเฉยป้องกันภายนอกเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ 5,500 นะฮะแล้วก็สมบัติแต่ละชิ้นนะบางชิ้นก็จะมีบวกตามวิชาต่างๆที่เรามีนะฮะต่อไปมาดูเรื่องของยิดหยุนยิดหยุนเพิ่มอะไรนี่ฮะยืดหยุ่นเปิดไปที่หน้ากำลังผมจะถอดออกและใส่เข้าไปใหม่นะฮะให้เพื่อนๆดูยืดหยุ่นนะฮะเปิดเห็นไหมฮะผนึกกำลังเพิ่มขึ้นถอดปุ๊บก็ลดปั๊บยืดหยุ่นนี่คือจะทำให้เราโดนคริติคอลเบาลงนะฮะยืดหยุ่นนะฮะก็เหมือนกับความเสียหายคริติคอลหักลบนะฮะส่วนในชิ้นนี้จะมีความทนทานการรับกระบวนท่าสูงสุดด้วยก็คือหลอดการ์ดก็คือตัวนี้ฮะความทนทานการปัดป้องก็ออกพุ่งก็ลดลงนะฮะไปดูที่ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปผมบวกพลังระยะประชิดนะฮะก็เพิ่มดาเมจนะฮะก็เหมือนเราใส่สมบัติที่บวกกล้ามเนื้อไปบวก5แล้วก็บวกอัตราฟื้นฟูลดลงนะฮะชิ้นที่4ก็บวกพลังพยาประชิดเหมือนเดิมแล้วก็บวกโจมตีกำลังภายนอก11เนี่ยฮะบวกพลังพยาประชิด11นะฮะแล้วก็โจมตีกำลังภายนอกก็เหมือนเราใส่สมบัติกล้ามเนื้ออีกชิ้นหนึ่งนั่นเองแล้วก็ยังบวกเลือดลมสูงสุดอีก400ก็เอาง่ายๆนะฮะสมบัติอ่ะมันจะบวกทุกอย่างสเตตัสทุกอย่างที่เรามีแล้วแต่ว่าจะสุ่มได้อะไรแล้วก็ต่อไปแก้ไขสลายพลังนะฮะไอ้ตัวนี้คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะที่มันบวก2ไอ้แก้ไขสลายพลังนี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยบวก2ก็ 2% นะฮะก็จะบวกตัวนี้สลายกำลังภายในยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งกันภายในได้เยอะโดนพลังโจมตีภายในเยอะก็จะโดนพลังโจมตีภายในน้อยนะฮะช่วงนี้ก็หน้ามืดตามัวฮะอากาศหนาวมากไม่อยากจะตื่นเลยต่อไปเรามาดูสมบัติภายในกันบ้างต่อไปสมบัติภายในก็มันจะไม่ค่อยแตกต่างกันฮะภายนอกกับภายในมันจะแตกต่างกันก็แค่ความเสียหายโจมตีกำลังภายในนะฮะเนี่ยฮะก็ความเสียหายโจมตีกำลังภายในก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะเราใส่ภายในก็เป็นขี้ภายในใส่ภายนอกก็เป็นขี้ภายนอกแต่เรามาดูสเตตัสอย่างอื่นกันดีกว่า
อัตราการลบหลีกบวก 1% อันนี้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อัตราฟื้นฟูกำลังภายในก็บวกกับตัวนี้ไปเลยตอนนี้ก็บวก13ใช่ไหมบวกไอ้ตัวนี้ก็เข้าไปอีก11ก็เป็น24ทุกๆ4วินาทีเข้าใจง่ายๆอัตราลบก็เพิ่มตัวนี้เนี่ยฮะถอดออกปุ๊บก็ 16% ยัง 16% อยู่ใส่ไปก็เป็น 17% นะฮะชิ้นต่อไปพลังโจมตีภายในก็บวกพลังวิชาภายในเหมือนกันเหมือนเราใส่สมบัติที่บวกลมหายใจเข้าไปนั่นเองเพียงแต่แค่มันจะไม่เพิ่มมานาให้เราแต่ไปเพิ่มดาเมจให้แค่นั้นเองนิดหน่อยแล้วก็ยังเพิ่มป้องกันอ่อนหยุ่นพลังป้องกันนี่จะมีทุกค่าเลยจะสมให้เราป้องกันแข็งป้องกันอ่อนป้องกันหยางป้องกันหินมีหมดเลยฮะส่วนหลายกำลังภายในก็มีในสมบัติแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันนี่ก็บวกยึดหยุ่นป้องกันแข็งก้าวนะฮะชิ้นนี้ก็พลังภายในชิ้นนี้ก็บวกพลังภายในนะฮะบวกโจมตีกำลังภายนอกอ่ะเรามาดูตรงนี้เลยอัตราโจมตีกำลังภายในไอ้ตัวนี้คือจะเพิ่มให้เราคิบ่อยขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็จะมีทั้งอัตราโจมตีกำลังภายในและก็ภายนอกนะฮะสองค่าเป็นเรทคิภายนอกและภายในไปดูอันต่อไปหักลบความเสียหายหินหักลบความเสียหายแข็ง9ก็ป้องกันแข็ง9นะฮะหรือป้องกันภายนอกเพิ่มมา 1% แล้วก็มีการฟื้นฟูกำลังภายในต่อวินาทีอันนี้ที่เป็นต่อวินะฮะคือบวก4ต่อวิเลยมันจะมีแบบเพิ่มเลือดต่อวิเหมือนกันแต่หายากมากคนไม่ค่อยใส่กันอันนี้ก็แก้ไขสลายพลังบวก3ที่เป็นจุดเด่นนะก็คือสลายกำลังภายในบวก 3% ใส่เข้าไปก็เป็น71กับการภายในได้เยอะมากนะฮะแล้วก็ยังบวกเพิกเฉยป้องกันสำหรับกำลังภายในบวก15ก็คือเราจะไม่สนค่าป้องกันภายในใดๆทั้งหมดในเนี้ยที่กล่าวมาก็คือป้องกันแข็งก้าวป้องกันอ่อนหยุ่นป้องกันหินป้องกันหยางเราจะไม่สนมัน15หน่วยเราลบมันออกไปเลย15หน่วยนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะมี F4 มาถึงตรงนี้อยู่นะฮะก็จะเพิกเฉยป้องกันภายในไปเลยนะฮะทุกอย่างนะฮะ4ค่าหลักเนี่ยป้องกันแข็งป้องกันอ่อนป้องกันหยินป้องกันหยางเราลบมันเลย15หน่วยคือไม่ต้องคิดถามว่าบวกเยอะไหมใส่อันเดียวมันก็ไม่เยอะหรอกฮะแต่ถ้าใส่อย่างเงี้ยทุกอันอ่ะก็เยอะแล้วก็มันยังมีอีกหลายอย่างนะแต่หาให้ดูได้ไม่หมดเดี๋ยวไปที่คลังก่อนแล้วกันเฮ้ยหลงทางก็มันยังมีอีกอย่างนึงนะฮะ
ที่ผมยังไม่ได้รีวิวให้ดูก็คือจะเป็นในเรื่องของป้องกันกำลังภายในนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูว่ามันบวกอะไรมาละนี่เลยเนี่ยป้องกันสำหรับกำลังภายในแล้วก็มีความแม่นคร่าวๆเราจะลองไอ้ที่เป็นป้องกันสำหรับกำลังภายในก่อนนะฮะว่าจะเพิ่มอะไรปึ๊บชิ้นแรกตรงนี้เพิ่มขึ้นป้องกันภายในทั้งหมดเพิ่มขึ้นยกเว้นสลายกำลังภายในชิ้นที่2ผมใส่ชิ้นแรกไป16นะฮะชิ้นที่2 15ตอนนี้เนี่ยบวกมาอย่างก็30ทุกอย่างนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไอเนี้ยลดไปได้ดาเมจลดลงอ่ะ 35%อันนี้ก็35อันนี้32 32เยอะนะฮะก็ใส่ได้เต็มอัตราก็ประมาณ 40% นะถ้าเกิดว่าเราใส่สมบัติอย่างเงี้ยทุกชิ้น5ชิ้นอ่ะลดความเสียหายภายในได้ 40% นะสมมุติเขาคิดเราคิดเรา 1,200 ใช่ไหมไอ้นับดาเมจคิดมันจะไม่ได้ได้ดาเมจตรงตัวเอาเป็นแบบโจมตีภายในของเขาเลยอ่ะเขาตีปกติดอกละ600ใช่ไหมครับถ้าตีคนอื่นดอกละ600แต่ตีเรามันจะเข้าแค่ 65% ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ400กว่านะฮะตามท่าที่เขาเล่นเลยตามสายที่เขาเล่นสายหยางก็ตีเข้าแค่ 65% สายหินอ่อนก็ตีเข้าแค่ 65% นะฮะตามนี้เลยแล้วก็ยังมีปัดป้องภายนอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะปัดป้องภายนอกนี่เลยเนี่ยฮะบวกปัดป้องภายนอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะบวก2นี่คือ 2% ก็จะบวกลดดาเมจจากดาเมจภายนอกนะฮะ 2% ก็เอามารวมกับค่าปัดป้องภายนอกใส่ 2% 5ชิ้นก็บวกมาอีก 10% ดวงของเดิมของปกติอ่ะมันจะให้เราอ่ะ60ดวงของเดิมก็เป็น70ก็ลดได้เยอะกันความเสียหายภายนอกได้เยอะนะฮะจัดว่าเด็ดฮะจัดว่าเด็ดแล้วเราก็จะมีอัตราความแม่นยำกำลังภายในนะเพิ่มความแม่นการโจมตีภายใน 2% ก็คือเพิ่มค่าแม่นยำภายในนะเพิ่มโอกาสคริติคอลและก็เพิ่มแรงคริติคอลนิดหน่อยนะฮะอ
ก็ใส่ไว้ดีดีไหมก็ดีนะถ้ามีแล้วก็หักลบความเสียหายแข็งกร้าวก็จะหักลบค่าต่างๆที่เป็นดาเมจแข็งกร้าวฮะที่เราได้รับสำหรับวิธีการใส่สมบัตินะเพื่อนๆงงว่าเราอยากจะใส่แบบไหนใส่ยังไงถ้าเพื่อนๆอยากได้ถึกนะฮะผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นแบบความเสียหายคริติคอลหักลบแบบตัวเนี้ยเนี่ยฮะตัวนี้ถ้าผมมีสัก5แบบนี้สัก5ชิ้นเนี่ยผมจะถึกมากเนี่ยมีทั้งลดแรงคริเพิ่มเฉยป้องกันหินฟื้นเลือดลดคริติคอลลดเปอร์เซ็นต์คริติคอลเพิ่มความเสียหายภายนอกเพิ่มเฉยป้องกันกำลังภายนอกนะฮะใส่อย่างเงี้ยแต่ถ้ามีอัตราโจมตีจะดีมากก็ถ้าสำหรับคนงบน้อยนะถ้าอยากจะใส่แล้วให้มันถึกขึ้นก็ใส่แบบเนี้ยนะฮะแต่ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะฮะถ้าเน้นถึกอาจจะมีเลือดบวกเลือดบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบความรุนแรงก็ต้องตามสายเลยฮะถ้าภายนอกก็ความเสียหายโจมตีกำลังภายนอกใส่5ชิ้นล้วนภายในก็ความเสียหายโจมตีกำลังภายในแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณอยากให้มันคลิบ่อยๆคุณก็ต้องใส่ไออัตราโจมตีเข้าไปด้วยซึ่งมันหายากมากๆเลยนะฮะเนี่ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างอัตราโจมตีบวก 3% แต่ความเสียหายกำลังโจมตีกำลังภายในบวก9อย่างเงี้ยก็ลดความเสียหายโจมตีกำลังภายในลงมันจะเจอยากมากชิ้นที่แบบบวกแรงคิ 10% ขึ้นบวกเปอร์เซ็นต์คิ 3% เนี่ยจะเจอยากมากราคาในตลาดก็สูงมากตามไปด้วยนะฮะแล้วถ้าคุณใส่แบบยืดหยุ่นเยอะๆก็จะทำให้คุณถึกขึ้นแต่ถ้าเป็นผมใส่ผมจะใส่เน้นแบบอัตราโจมตีกำลังภายในกำลังภายนอกนี่แหละแล้วก็คลิแล้วก็ให้เพิ่มตามชุดวิชาคือพลังบวกพลังภายในบวกพลังภายนอกเท่านั้นนะฮะเพื่อประหยัดงบเราก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเหมือนกันฮะเมื่อคืนเบลอเบลอไปหมดแล้วก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ละกันชอบก็อยากลืมกดไลค์กดแชร์ลืมแวะเวียนไปกดแฟนเพจกบฏนี้ตายผู้น่ารักแห่งเก่าอีเมลผมด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจุ๊บๆ